สวัสดีครับวันนี้เรามาลุยชมนะฮะ MG EV Family วันนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่นะฮะเป็นการออกทริป one day trip เพื่อมาดูนี่เลย Family Car ของทางฝั่ง MG ที่มี EV นั้นตอนนี้มีทั้งหมดถึง5รุ่นนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันแบบเร็วๆคือเราเห็นการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของ MG นะครับเริ่มตั้งแต่ MG ZS EV และตามมาด้วย MG EP นะฮะแล้วรุ่นที่3ที่มีการเปิดตัวและได้รับคำนิยมชมเชยนั่นคือฝั่งของ MG 4ที่มาพร้อมแพลตฟอร์มเนบิวล่าที่เราเคยรีวิวไว้ให้ได้ชมกันนะครับและเร็วๆนี้เป็นการเปิดตัวทางฝั่งของ MG ES ซึ่งเป็นการยกเครื่องใหม่ของ MG EP มาใส่มอเตอร์รุ่นใหม่แบตเตอรี่เซตใหม่นะครับที่มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะมีคลิปแยกให้ได้ดูว่าประสิทธิภาพของ MG ES ที่เราได้ลองขับนั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับรถคันนี้เดี๋ยวไปดูที่คลิปนี้เดี๋ยวผมจะแนบไปให้นะฮะส่วนในรอบนี้มาดูน้องใหม่ล่าสุดน้องเล็กสุดแต่ขนาดใหญ่สุดนั่นคือทางฝั่งของ New MG Maxus 9นะฮะเป็นรถตู้ eMPV ถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นรถตู้ MPV คันแรกที่เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยตอนนี้เริ่มทยอยส่งมอบละเดี๋ยวในคลิปนี้เองเนี่ยผมจะพาทุกคนไปลองขับ MG Maxus 9ตัวนี้ว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงการตกแต่งภายในเป็นยังไงแล้วความรู้สึกหลังจากการขับขี่จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปลองขับ New MG Maxus 9รถตู้ eMPV ไฟฟ้าคันแรกในประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของแบรนด์ MG ที่นำมาทำการตลาดคันนี้ผมเคยพาทุกคนไปพรีวิวแล้วในช่วงของการเปิดตัวที่งานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับไปชมรายละเอียดส่วนนั้นเพิ่มเติมได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพามาเล่าข้อมูลเบสิกพื้นฐานของคันนี้ให้ได้ฟังกันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่า MG Maxus 9ตัวนี้มีความแตกต่างจาก EV Family ของทาง MG อยู่นะฮะเอานี้ก่อนครับว่าเรื่องของประสิทธิภาพมันก่อนคันนี้นะครับเป็นรถตู้7ที่นั่งความโดดเด่นของเขาจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของผู้โดยสารเป็นหลักนะฮะพละกำลังตัวนี้มาพร้อมระบบขับเคลื่อนแบบ2ล้อครับเป็น Front Wheel Drive ขับเคลื่อนล้อหน้านะมี1มอเตอร์แต่มอเตอร์ของเขาเนี่ยใช้เป็นมอเตอร์เจเนเรชันล่าสุดของทางฝั่ง MG MG มีมอเตอร์ทั้งหมดอยู่3รุ่นนะคือตั้งแต่ Gen 1 Gen 2และอันเนี้ยเป็น Gen 3 Gen 3ถามว่ามันดีขึ้นยังไงขนาดเล็กลงกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นแต่พละกำลังในการรีดศักยภาพออกมานั้นทำได้ดีที่สุดถือว่าเป็นตัวที่ใหม่ที่สุดสำหรับเรื่องของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับพละกำลังจะอยู่ที่180กิโลวัตต์ครับหรือถ้าเทียบเป็นแรงม้าจะอยู่ที่245แรงม้านะครับและแรงบิดสูงถึง350นิวตันเมตรคันนี้ครับอัตราเร่ง0ถึง100นั้นใช้ระยะเวลา 8.9 วินาทีนะครับคันใหญ่ๆขนาดนี้นะรถตู้ไซเบอร์เลอร์เลยนะครับนั่งกันหลายๆคน 8.9 วินาทีถือว่าอัตราเร่งทำได้ค่อนข้างดีมากความเร็วสูงสุดที่คันนี้สามารถทำได้ครับอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงฝั่งของแบตเตอรี่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนว่าแบตเตอรี่ที่เขาใช้เป็นชนิด NMC อย่างที่ผมบอกครับมันแตกต่างจากคันอื่นไม่ว่าจะเป็น MG4 MG ES MG ZS EV หรือว่า MG EP เพราะว่าแบตเตอรี่เหล่านั้นเขาใช้เป็น LFP ถามว่าทำไมต้องใช้ NMC ด้วยเพราะว่าการที่จะรีดพลังงานออกมาเพื่อให้ได้กำลังสูงๆมากับมอเตอร์นะฮะเขาจะต้องรีดพลังงานออกมาจากแบตเตอรี่ให้ได้ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ย NMC จึงเหมาะกว่าแต่ถ้าว่าแบตเตอรี่ NMC นั้นมีคุณภาพที่สูงกว่าแล้วมันยังตามมาด้วยเรื่องของราคาที่สูงขึ้นด้วยนะครับนี่เองจึงเป็นความแตกต่างระหว่างส่วนตรงนี้นะครับส่วนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าลองขับแล้วเป็นยังไงบ้าง Handling เป็นยังไงระบบเบรกเป็นยังไงระบบ Infotainment เท่าที่ลองขับแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงผมพาทุกคนไปดูกันครับแต่นี่เลยความโดดเด่นของเขาการจะขึ้นรถนี่ถ้าเป็นฝั่งคนขับเราก็จะเปิดตรงนี้เนาะเข้าไปข้างหน้าแต่ถ้าเป็นคนนั่งอย่างเราๆเนี่ยถ้าแบบซื้อมาแล้วอยากจะนั่งนี่เปิดมาอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเราก็เจอคนนั่งอย่างนี้ขึ้นไปได้เลยเป็นประตูไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวคันนี้จะขับสนุกแค่ไหนนั่งสบายแค่ไหนไปลุยกันครับต่อไปมาแชร์ประสบการณ์การขับขี่ MG Maxus 9 eMPV คันแรกของ MG นะครับและเป็นรถตู้ไฟฟ้าคันแรกที่ขายในประเทศไทยด้วยขึ้นมาเป็นยังไงโอทงครับคันนี้กว้างขวางนะครับแล้วก็ดีไซน์อินทีเรียพอเราได้ลองขับแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมินิมอลบวกกับความเป็นฟิวเจอร์นะฮะผมเห็นหน้าจอกลางแล้วก็หน้าจอของคนขับมันแตกต่างสิ้นเชิงกับ MG หลายๆรุ่นเท่าที่เราเคยลองขับมาด้วยความที่แบรนด์ Maxus
จริงๆเขาอยู่ในเครือของ SAIC หรือว่า SAC Motor นั่นแหละนะฮะแบรนด์นี้เป็นที่รู้จักในจีนค่อนข้างเยอะแล้วก็เพิ่งเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทย under MG ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเครือบริษัทเดียวกันมันก็เลยทำให้เราเห็นความแตกต่างว่าเออทำไม MG รุ่นนี้ดูสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องบอกให้ได้ฟังนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรอินทีเรียดีไซน์เท่าที่เราได้ลองสัมผัสนะผมว่าลดราคา 2.5 ล้านบาทนะครับทำได้ค่อนข้างดีสำหรับดีไซน์แบบนี้ทั้งบุในเรื่องของวัสดุมันดูมีความพรีเมียมเนาะคราวนี้มาดูในส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการขับขี่ของเราแล้วกันหน้าจอเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนกลางเป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดอยู่ที่ 12.3 นิ้วนะครับแสดงผลแบบสีเป็นระบบสัมผัสได้โอ้ผมชอบนะตอบสนองดีนะครับลื่นไหลนะครับเวลาที่เราจับสัมผัสอะไรต่างๆเวลาการตั้งค่าอะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกว่าหน่วงนะฮะแล้วก็ UI ต่างๆเท่าที่ผมเห็นตั้งแต่ครั้งที่เขาให้พรีวิวที่งานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาของปี2023นะร้องคำแรกเลยเฮ้ย UI สวยอะแตกต่างจากรถของ MG เวอร์ชันก่อนหน้านี้ชัดเจนเลยนะครับสวยแล้วก็ดูมีคลาสขึ้นมีระดับมากยิ่งขึ้นทำให้เห็นแล้วรู้สึกว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นแต่เปิดซันลูปแต่ปิดซันลูปแล้วก็เข้าโหมดต่างๆพวกการตั้งค่าตัวรถอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้ดีทำได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายนะครับสำหรับรถคันนี้ 12.3 นิ้วสำหรับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay สามารถเชื่อมต่อกับระบบต่างๆได้ Android Auto ก็รองรับ Apple CarPlay ก็รองรับแล้วก็ต้องบอกว่าเขาไม่มีแผนที่มาในตัวรถนะคือตอนแรกว่าจะลองใช้โดยที่ไม่เชื่อมต่อมือถือเข้าไปเนาะเขาจะไม่มีแมปมาให้ดังนั้นถ้าเราจะใช้แผนที่เราก็ต้องเสียบสมาร์ทโฟนของเราเข้าไปแล้วก็อย่างนี้ผมใช้เนี่ยผมใช้ Apple CarPlay นะจอด้านหลังครับจอขนาด7นิ้วนะฮะแสดงข้อมูลการขับขี่เป็นหน้าปัดดิจิตอลครับบอกความเร็วการขับขี่บอกทริปที่เรากำลังขับว่ากี่กิโลเมตรแล้วระยะเวลาที่เรากำลังขับมาตอนนี้ขับมาเท่าไหร่แล้วก็ความเร็วเฉลี่ยอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานมีคนถามผมบอกว่าตอนได้ขับ MG Maxus เนี่ยฝากเทสให้หน่อยว่าอัตราการบริโภคพลังงานนี้เป็นเท่าไหร่เท่าที่ผมลองขับนะในความเร็วทั่วๆไป80 100ไม่เกิน120ราวๆนี้เฉลี่ยอยู่ราวๆนี้นะอัตราการบริโภคพลังงานเท่าที่ผมเห็นจะอยู่ราวๆ20ถึง22หน่วยนะครับต่อ100กิโลเมตรตีคร่าวๆก็ประมาณ200กว่าวัตต์210 220วัตต์ต่อ1กิโลเมตรนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเราเร่งมากกว่านั้นมันก็จะบริโภคพลังงานมากกว่านี้นะครับแต่ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยถือว่าค่อนข้างครบนะเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N อะไรแสดงให้ครบแล้วก็ระยะทางจะบอกให้ระยะทางของรถคันนี้เราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะให้เขาโชว์ระยะทางที่เหลือเนี่ยอ้างอิงแบบไดนามิกหรือว่าสแตติกถ้าไดนามิกเขาก็จะคำนวณตามความเร็วในการขับขี่ของเราเนาะถ้าเราขับเร็วเขาก็จะคำนวณมาให้ว่าจะเหลือระยะทางเท่านี้นะฮะหรือว่าเราจะตั้งให้มันเป็นแบบว่าแบตเตอรี่เราเหลือเท่าไหร่เขาก็จะคำนวณมาให้นะครับบอก power อะไรต่างๆผมว่าหน้าจอเขาแสดงข้อมูลที่เราควรจะทราบค่อนข้างละเอียดมี TPMS ให้เราดูว่ารถคันนี้ลมยางเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถปรับดูได้เลยนะฮะแล้วก็ดูอัตราการคอมซูมหรือว่าการกินพลังงานณปัจจุบันแบบเรียลไทม์ได้นะครับคราวนี้มาพูดถึงระบบช่วยการขับขี่บ้างระบบการขับขี่แน่นอน Adaptive Cruise Control นะครับเท่าที่เรารู้ๆกันในรถยนต์ไฟฟ้าทุกคันจะมีมาให้อยู่ละโดยเฉลี่ยนะเป็นเบสิกพื้นฐานเลยถ้าไม่มีนี่ถือว่าเฉยคันนี้มีมาให้แล้วก็นอกจากนี้เขามีระบบควบคุมพวงมาลัยให้ด้วยนะครับหลายๆเจ้าอาจจะเรียกว่าออโต้สเตียริ่งบ้างอย่าง Tesla หรือบางอันอาจจะบอกintelligence cruise control อะไรก็ว่ากันไปแต่คันนี้คุมพวงมาลัยให้ด้วยวิธีการใช้งานแรกๆอาจจะงงๆหน่อยคันนี้หลักการคล้ายๆ Tesla ที่ผมขับคือเราจะใช้ก้านด้านขวาในการเข้า activate ในการทํา adaptive cruise control คือกดลง1ครั้งเขาก็จะขึ้น adaptive cruise control มาให้ว่าจะเซตความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าตีลง2ครั้งเงี้ยแบบตึกๆ2ครั้งอ่ะเขาจะขึ้นเป็นAdaptive Cruise Control ด้วยแล้วก็คุมพวงมาลัยให้ด้วยนะครับเขาจะใช้ตัวเซ็นเซอร์ในการช่วยจับเส้นถนนแล้วก็ควบคุมรถให้เรานะฮะอันนี้เป็นหลักการในการใช้งานมาพูดถึงเรื่องของโหมดการขับขี่บ้างโหมดการขับขี่นะครับจะมีให้เลือกอยู่3โหมดได้แก่โหมด Eco โหมด Normal แล้วก็โหมด Sport ความแตกต่างอย่างที่เราได้ทราบกันคือถ้าเราปรับโหมดแบบไหนอัตราการเร่งเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างเช่น Eco รถก็ค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็น normal ดีขึ้นหน่อยตอบสนองดีขึ้นเวลาที่เราเหยียบแป้นคันเร่งแล้ว sport mode นะครับก็จะปรับเปลี่ยนเหมือนกันแต่สิ่งที่ผมจับความรู้สึกได้
นอกจากแป้นคันเร่งที่แตกต่างกันการควบคุมพวงมาลัยอ่ะมีผลแตกต่างกันนะถ้าสมมติว่าผมใช้โหมด Eco อ่ะแล้วผมจะเลี้ยวเปลี่ยนเลนนะตีไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยเราจะต้องหักพวงมาลัยมาก่อนแล้วรถถึงจะเลี้ยวตามมาอันนี้มันจะแอบหน่วงๆหน่อยดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ชินเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมเลี้ยวไปแล้วแต่รถยังไม่ตามมาเลยนั่นหมายความว่าคุณอาจจะปรับเป็นโหมด Eco อยู่แล้วก็พวงมาลัยมันเซตเป็นแบบ Eco ตามเนี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราปรับมาเป็น Normal หรือ Sport Mode นะครับมันก็จะมีความคมขึ้นเลี้ยวปุ๊บมันก็จะไปปั๊บตามเลยนะครับอันนี้สิ่งที่ผมจับได้เนาะแล้วก็เรื่องเบรกเท่าที่ลองใช้งานอันเนี้ยเวลาที่เราแตะเนี่ยเราอาจจะต้องลองจับน้ำหนักเบรกนิดนึงเพราะว่าแป้นเบรกค่อนข้างเบานะต้องลองหัดทีนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าตกกระจายขึ้นมานี่เหยียบไปปุ๊บรถมันอาจจะแบบหยุดกระทันหันได้อะไรอย่างเงี้ยต้องควบคุมดีๆนะครับเรื่องของเบรกด้วยความที่คันนี้เป็นรถ MPV เนาะเป็นรถไซส์ใหญ่7ที่นั่งแน่นอนว่าเขาจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของผู้นั่งเป็นหลักเขาจะเน้นเซฟช่วงล่างให้มีความคอมฟอร์ตอะเน้นความสะดวกสบายแต่เท่าที่ผมรู้สึกสำหรับเรื่องของช่วงล่างเนาะผมว่าช่วงล่างอะมันจะมีช่วงที่เราไปเจอทางที่มันไม่ค่อยสมูทมากเท่าไหร่ผมยังเก็บความรู้สึกที่รถมันมีบอดี้โรลอยู่หน่อยๆนะครับอันนี้เราต้องมาลองนั่งดูว่ารู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าคือมันจะแบบกระดกซ้ายขวานิดหน่อยอะไรเงี้ยต้องลองดูแล้วกันด้วยความที่มันเป็นรถที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่มันใช้รถตู้ด้วยมันก็ยังมีในช่วงที่แบบมีบอดี้โรลอยู่หน่อยๆในถนนที่ไม่ได้เรียบมากแต่ถ้าสมมติว่าในเส้นตรงเนี้ยโอเคแหละมันสามารถเก็บรอยต่อถนนได้ดีไม่ได้รู้สึกว่าตึงตังมากจนทำให้เรารู้สึกไม่สบายถ้าให้ความคอมฟอร์ตถ้าเต็ม10ผมจะให้ประมาณ 8.5 นะครับผมว่ามันน่าจะต้องมีการปรับในเรื่องของช่วงล่างอีกสักนิดอยู่สำหรับคนขับนะแต่ว่ามันไม่ได้มีกระเด้งกระดอนที่ลงหลุมหรือว่าช่วงที่แบบลงยุบอะไรเงี้ยมันไม่ได้โดดจนรู้สึกเด้งเหมือนรถยนต์สูงๆอ่ะแต่ว่ามันจะมีความโคลงเท่าที่ผมรู้สึกนะอันนี้ต้องอาจจะไปลองฟังหลายๆช่องลองไปฟังดูว่าความรู้สึกของแต่ละคนนั้นเป็นยังไงเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนนั้นมันแตกต่างกันนะฮะแต่โดยรวมแล้วผมว่าคันนี้จุดเด่นของเขาเลยคือมันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกที่เป็นรถตู้ที่ให้ความสะดวกสบายที่ให้ฟังก์ชันต่างๆมาครบทั้งฝั่งคนขับเองเนี่ยอย่างเช่นดีไซน์โซนหน้าเนี่ยเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้หรอกถ้าเป็นในฝั่งของรถตู้นะคอนโซลเป็นดับเบิลเลเยอร์นะมีที่เสียบชาร์จ USB A USB C นะฮะเชื่อมต่อ CarPlay ได้เชื่อมต่อ Android Auto ได้มีแท่นชาร์จสำหรับชาร์จแบบไร้สายนะครับช่องเก็บของขนาดใหญ่ดีไซน์พวกเนี้ยพวกมือจับประตูพวกคอนโทรลอะไรเนี้ยผมว่ามันดูไฮเทคนะฮะตรงนี้ก็ยังมีมือจับเลยเผื่อบางคนแบบไม่อยากหัวตรงนี้อยากจะเอามือมาวางไว้ตรงนี้ก็จะมีที่จับมันก็ไม่หลุดนะครับแล้วก็การตกแต่งภายในผมว่ามันดูโอเคมากนะฮะในรถระดับนี้มันดูมีความดูหราแล้วก็ลักชัวรี่ค่อนข้างเยอะเลยสำหรับรุ่นนี้นะฮะแล้วก็สามารถเปิดซันรูฟได้อันนี้เป็นมันจะมีม่านด้วยม่านตรงเนี้ยด้านหน้ามันจะเป็นม่านบังแดดแบบแมนนวลเราต้องเปิดมือแบบนี้หน่อยแต่ว่าหลังคาซันรูฟเนี่ยจะเป็นหลังคาซันรูฟแบบไฟฟ้าเปิดปิดได้นะครับเราสามารถสั่งเปิดปิดให้กับข้างหลังก็ได้หรือว่าคนข้างหลังเองก็สามารถสั่งเปิดปิดด้วยเช่นกันไฮไลท์นึงของส่วนคนขับแล้วกันถ้าอยู่ด้านหน้านะคือกระจกมองหลังกระจกมองหลังตัวเนี้ยเขาจะเป็นแบบดิจิตอลหมายความว่าเขาจะนำภาพที่อยู่กล้องหลังมาแสดงข้อดีของเขาคือมันจะมีความกว้างเราจะเห็นมุมมองค่อนข้างกว้างเลยเนี่ยอย่างที่ผมมองอยู่ตอนนี้ผมเห็นเลนที่รถวิ่งมาเลนเดียวกับผมและผมเห็นอีกเลนนึงที่เขาอยู่ด้านข้างของผมซึ่งปกติถ้าเป็นกระจกธรรมดาทั่วไปเราก็อาจจะมีวิวมากีดขวางบ้างเบาะข้างหลังอาจจะบังเราบ้างนะครับถ้าติดคาซีทเข้าไปเบาะของตอนกลางขยับเข้ามาชิดกันเราอาจจะไม่เห็นแต่ส่วนนี้จะเห็นนะฮะแล้วก็ให้ความ privacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวสมมุติผมนั่งอยู่ข้างหลังเนาะอันนี้มีคนขับอยู่ด้านหน้าหลายๆคนเราจะชอบมองกระจกเพื่อมองคุยกับคนขับนะฮะเราก็จะมี eye contact กันแต่ถ้าเราต้องการความเป็นส่วนตัวฉันอยากมองหน้าคนขับเลยอะไรเงี้ยตอนนี้กระจกดิจิตอลตัวนี้มันก็เลยสร้างประโยชน์ตรงนั้นให้เราจะได้ไม่ต้องสบตาคนขับก็จะไม่ต้องเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังคุยอะไรกันอะไรประมาณนี้นี่คือความเป็นส่วนตัวสำหรับ
ตรงนี้นะฮะเทคโนโลยีโดดเด่นอีกอย่างนึงที่ผมเห็นจากด้านหน้านะมุมขวาอยู่บนเสา A ตรงเนี้ยขวามือที่ผมชี้อยู่เนี่ยเป็น driver monitoring นะฮะเพื่อที่จะดูว่าคนขับนั้นใส่ใจกับเส้นทางที่เขากำลังขับอยู่หรือเปล่ามีง่วงไหมมีตาปรือไหมดูมือถือไม่มองถนนเขาก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาให้นะครับเอาเป็นว่าระบบความปลอดภัยต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่เขายัดมาให้ตรงนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับเป็นรถ2.5 ล้านมีทอนนิดนึงที่ได้ฟังก์ชันครบครันนะครับวัสดุดีเนื้องานดีแล้วก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างโดยเฉพาะคนนั่งคนขับก็ขับสนุกแต่โดยรวมอย่างที่ผมบอกว่าการขับของแต่ละคนเนี่ยชื่นชอบกับไม่ชอบจะแตกต่างกันถ้าให้คะแนนการขับขี่ตรงนี้ในเรื่องพละกำลังผมว่ามันเกินพอสำหรับรถตู้คันนี้แล้วก็เรื่องช่วงล่างมาลองนั่งดูก่อนลองขับดูก่อนอันเนี้ยผมอาจจะบอกว่ามันโครงสำหรับผมนะแต่คุณมานั่งคุณอาจจะรู้สึกว่าอันเนี้ยสำหรับฉันรู้สึกว่าโอเคมากๆแล้วบางคนอาจจะมองว่ามันนิ่มเกินไปบางคนอาจจะมองว่ามันแข็งเกินไปสุดท้ายครับอย่างที่บอกรถหนึ่งคันมันไม่ใช่รถที่ดีที่สุดเราต้องมาดูว่ารถตรงนั้นอ่ะมันเหมาะสำหรับเราหรือเปล่ามันแมทช์กับเราหรือเปล่ามันแมทช์กับความต้องการของเราไหมผมว่าสิ่งที่คันนี้มันทำได้ดีคือในเรื่องของบัดเจ็ตคาร์ EMPV นะครับเป็นรถตู้ MPV ที่ราคาไม่ได้สูงมากจนเกินไปแบบ3 ล้าน 4 ล้าน 5 ล้านเงี้ยแต่ประสิทธิภาพครบครันนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานแล้วก็ชาร์จเร็ว120 กิโลวัตต์ตามมาตรฐานในสเปคชีที่เขาแจ้งมาแต่ว่ามีคนเทสบอกว่าคันนี้เอาไปพีคจริงๆเนี่ยได้เป็น130เลยนะเกิน120อีกนะประมาณนี้ต้องไปลองเทสว่ากันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมีเทสกับซุปเปอร์ชาร์จของ MG ซีรีส์ใหม่ให้ดูด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันก่อนสำหรับ Maxus 9นะครับผมมาพร้อมระบบการชาร์จ DC กำลังไฟสูงสุด120 กิโลวัตต์นะฮะ AC 11 กิโลวัตต์แล้ววันนี้เราพามาชมตู้นี้ครับเป็นตู้ MG Super Charge Generation ใหม่นะที่เราเห็นอยู่นี่หน้าตาแบบนี้เลยนะฮะตู้นี้นะครับมาพร้อมกำลังไฟสูงสุด120 กิโลวัตต์นะครับมีหัว CCS ทั้งหมด2หัวแบ่งแยกกันนะครับตู้นี้เริ่มกระจายอยู่ในฝั่งของที่ลงใหม่ๆละเดิมทีเราจะเห็นตู้ 50K ใช่ไหมแต่ว่าตู้นี้จะเป็น 120K นะการลงตู้ครั้งนี้เพื่อที่จะทำให้สามารถรองรับเนี่ยอย่างเช่น Maxus 9ที่เป็น MG ผมว่าเป็น MG คันแรกนะที่มาพร้อมการรองรับกำลังไฟการชาร์จสูงสุดถึง120 กิโลวัตต์ถ้าชาร์จในตู้นี้นะปัจจุบันที่เราเทสอยู่ณตอนนี้นะครับ SOC แบตเตอรี่เหลือประมาณ50 กว่า%กำลังไฟที่ชาร์จเข้าไปวิ่งอยู่ประมาณ80 กว่า กิโลวัตต์นะครับทั้งนี้เขาเคยนำรถคันนี้ตัว Maxus 9ตัวนี้ไปเทสกับตู้ของ Elexa นะครับจะพบว่ากำลังไฟวิ่งได้สูงสุด120 กิโลวัตต์ก็ถือว่าแรงนะแต่ว่าณตอนนี้ที่เสียบชาร์จอยู่ตู้ MG เวอร์ชันใหม่ตัวนี้ได้80 กว่า กิโลวัตต์นะครับกับแบตเตอรี่ที่เหลือประมาณ50 กว่า%ครับนะครับส่วนเบาะผมว่ากำลังดีครับนั่งสบายกว้างขวางดีนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็ใหญ่แล้วรู้สึกว่าเห็นวิสัยทัศน์ครบครันทั้งด้านหน้าแล้วก็ตัวเสาเองตรงเนี้ยทั้งทางฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งเป็นกระจกที่ทะลุค่อนข้างใหญ่แล้วก็มองเห็นได้เยอะแล้วกระจกมองข้างบานใหญ่มีระบบแจ้งเตือนด้วยถ้ามีรถเข้ามาใกล้ชิดเนาะอันนี้เป็นความรู้สึกโดยรวมแล้วกันสำหรับคนขับเนาะเดี๋ยวเราไปลองนั่งข้างหลังกันดูสิว่า MG Maxus 9คันนี้นั่งข้างหลังจะเป็นยังไงบ้าง MG Maxus 9มีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นรุ่น X แล้วก็รุ่น V ที่เรานั่งอยู่ตอนนี้คือรุ่น V นะครับคือรุ่นตัวท็อปกระจกโอโถกว้างขวางชอบตรงนี้ประตูตรงนี้เราสามารถกดเปิดได้จากตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องดึงอย่างเดียวมันมีหลายอย่างนะฮะเปิดปิดได้มีที่จับให้อยู่บริเวณข้างหน้าด้วยด้านข้างก็จับได้เผื่อหัวโยกหัวคลอนข้างบนก็ทำได้นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของเบาะนั่งด้วยด้วยความที่คันนี้เขาดีไซน์มาเอาใจคนนั่งเป็นหลักแล้วกันที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะตอนที่2เป็นเบาะกัปตันซีทนะฮะเป็นเบาะที่มาพร้อมฟีเจอร์หลากหลายเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางหน้าหลังซ้ายขวานะครับขึ้นลงได้หมดนะแล้วก็เบาะเราสามารถที่จะชิดซ้ายกับขวาได้เพื่อที่อยากให้ใกล้ๆชิดกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเข้ามางี้เลยชิดกันเลยหรือว่าถ้าอยากจะให้ผู้โดยสารที่เข้าไปนั่งตอนที่3เนี่ยก็ทำให้แยกห่างออกมาได้นะครับข้อดีของเบาะกัปตันซีทโดยเฉพาะตรงเนี้ยเขาจะมีหน้าจอที่อยู่บนนี้ครับเป็นระบบสัมผัสเราสามารถที่จะปรับตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะครับปรับเบาะให้เลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยปรับเบาะไปข้างหน้าเป็นแบบนี้เป็นฟอนต์นะฮะหรือว่าแบล็คเพื่อที่จะกลับไปถอยหลังเนี่ยปรับซ้าย
นะครับปรับขวาอย่างนี้ก็ได้ปรับตรงนี้ครับขึ้นลงที่รองศีรษะของเรานะครับหรือปรับเอนนะฮะมาพร้อมระบบปรับอากาศนะฮะทั้งเบาะอุ่นนะครับทำให้เบาะอุ่นขึ้นได้ถ้าสมมติในหน้าหนาวมันหนาวมากๆอยากให้อุ่นทำได้อยากให้เย็นทำได้เราขับในหน้าร้อนแล้วรู้สึกว่าเหงื่อด้านหลังมันออกมาเยอะอยากจะให้ปรับเย็นๆหรือว่าจอดรถตากแดดอยู่แล้วเราอยากจะให้เบาะมันเย็นขึ้นมาอย่างรวดเร็วสามารถทำได้แล้วก็เบาะนวดตัวนี้ชอบนะนั่งไปเย็นๆด้วยนวดชิลๆอะไรเงี้ยก็สามารถหลับสบายได้ความนุ่มเวลาที่เรานั่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้นุ่มจ๋าจนรู้สึกว่าเรานั่งเข้าไปปุ๊บเหมือนโดนดูดวิญญาณไม่ขนาดนั้นมันเป็นเบาะที่กำลังดีกระชับกำลังดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะกว้างสำหรับตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้คับแคบเลยอาจจะเพราะเป็นผู้ชายไซส์ขนาดเล็กแต่ยังไงซะใครที่ตัวใหญ่นะครับอาจจะต้องลองนั่งดูก่อนเพื่อที่จะได้ดูว่ามันแมชกับเราหรือเปล่าสำหรับไซส์ขนาดนี้เพราะว่าส่วนนี้มันมีช่องสเปซของเขาอยู่เนาะแล้วก็อีกอันนึงบริเวณตรงกลางที่พักแขนตรงนี้เบาะเขาจะบุเป็นนุ่มนะวัสดุเป็นหนังเทียมแล้วก็ตัดเย็บได้อยู่นี้แต่ว่าสิ่งที่เขาซ่อนอยู่คือนี้นะนี่เราสามารถเปิดออกมาอย่างนี้และเรากดปุ่มเนี้ยตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะเด้งขึ้นมาแล้วก็เราก็วางอย่างนี้ได้ออกมาเหมือนเรานั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วก็มีที่วางแล็ปท็อปหรือวางของก็ได้นะครับที่เอามาไว้ตรงนี้ส่วนช่องตรงนี้นะฮะข้างๆเนี่ยมันจะมีช่องที่เป็นบุด้วยกำมะหยี่เราสามารถนำมือถือของเราวางไว้ตรงนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องหล่นหายไปไหนนะครับข้างหลังมีพอร์ต USB ทั้ง A และ C ให้เราได้ชาร์จด้วยอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายเข้ามาสำหรับผู้นั่งตอนหลังนะถามว่าชอบตรงไหนอีกผมชอบตรงเนี้ยที่เขาสามารถคอนโทรลได้เลยคือเดิมทีถ้าเป็นรถตู้ถ้าเรานั่งเราจะไม่สามารถทำอะไรได้มากเนาะแต่อันเนี้ยเราอยากจะจัดการอะไรแทนคนขับเลยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นการปรับเบาะหรือว่าจะปรับให้เปิดซันเชดเปิดม่านเปิดกระจกเปิดซันรูฟเราสามารถทำได้ผ่านตรงนี้อุณหภูมิร้อนเกินไปเย็นเกินไปทำได้จากตรงนี้นะฮะสั่งการอะไรได้ค่อนข้างเยอะจากส่วนด้านหลังนะครับส่วนโซนของด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเบาะที่รองรับไอโซฟิกด้วยเผื่อว่าใครที่มีเด็กนะเราก็จะติดตั้งพวกคาซีทที่มาพร้อมระบบไอโซฟิกเสียบเข้าไปได้ตรงนี้ก็เสียบได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ค่อนข้างกว้างเลยถ้าเราอยากนอนหลับสบายๆเลื่อนไปข้างหลังโหข้างหลังนี่เหลือเยอะมากๆสำหรับตัวนี้นะโดยรวมถือว่าก็ด้วยความที่เขาดีไซน์ให้เป็นรถอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวแหละผมมองว่าการนั่งข้างหลังแบบนี้มันทำให้ครอบครัวไหนที่มีทั้งผู้สูงอายุครอบครัวไหนที่มีลูกแล้วต้องการอยากจะเดินทางนะครับเพราะว่าผมก็มีเพื่อนหลายๆคนที่เขาเริ่มมีครอบครัวกันและมีลูกกันมาแล้วแล้วบางทีรถเล็กไงต้องขนทั้งคาซีทต้องขนทั้งรถเข็นเด็กขนกระเป๋านมขนอะไรต่างๆต่อมีอะไรเนี่ยถ้ารถมันเล็กมากเกินไปมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่สำหรับการใช้งานเนาะแต่เนี่ยจะออกไปทริปพาลูกไปส่งโรงเรียนก็ได้หรือวันหยุดอาจจะไปพัทยาหรือไปหัวหินไปอะไรก็คันเดียวสบายพาพ่อพาแม่ไปได้ด้วยนะฮะผมว่าโหรถตู้ MPV หลายๆเจ้าอ่ะอาจจะคิดหนักอยู่นะเพราะว่าเข้ามาทำการตลาดรอบนี้แล้วราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยผมว่าน่าจะเหนื่อยอยู่สำหรับเจ้าตลาดอยู่นะตอนนี้มีคู่ชกอีกรุ่นหนึ่งที่เข้ามาในตลาดอันนี้ก็น่ากลัวนะครับยังไงก็ผมว่าถ้าใครมอง MPV อยู่ถ้าไม่ติดว่าจะต้องเป็นรถน้ำมันอย่างเดียวMG Max 9ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยครับลองมาดูกันนี่เป็นประสบการณ์ครึ่งวันนะฮะจากที่เราได้ลองขับ MG Max 9นะฮะ EMPV คันแรกในประเทศไทยคันนี้มีจำหน่ายแล้วนะครับในประเทศไทยราคาของรุ่นเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 2,499,000 บาทนะครับและรุ่นตัวท็อปอยู่ที่ 2,699,000 บาทถ้าใครสนใจสามารถไปหาทดลองขับได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ MG จะสั่งซื้อก็ได้นะฮะรถเขาทยอยส่งมาเรื่อยๆก็คาดเอาไว้ว่า1เดือนเนี่ยจะส่งได้ขั้นต่ำประมาณสัก300คันนะครับตอนนี้มีออเดอร์กว่า 1,000 คันละนะเป็นอีก1คันที่ค่อนข้างประทับใจสำหรับตัวนี้แต่ก็อาจจะยังมีบางจุดอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังที่อาจจะต้องลองพิจารณาดูถึงบอกว่าอยากจะให้ลองขับก่อนว่าคันนี้Max 9ของ MG ตัวเนี้ยมันถูกจริตกับเราไหมใช่อย่างที่เรามองหาอยู่หรือเปล่ามาดูฟังก์ชันต่างๆมาทดลองขับ
มาทดลองนั่งนะฮะลองเล่นเพื่อให้ได้ประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยตัดสินใจดูนะครับผมในราคานี้ผมคิดว่าเป็นการนำฟังก์ชันต่างๆฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาไว้ในรถตู้ไฟฟ้าคันนี้ถือว่าครบครันทั้งเรื่องของความปลอดภัยและก็เทคโนโลยีล่าสุดนะครับรวมไปถึงเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์เจเนอเรชันล่าสุดของทางฝั่ง MG ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปพรีวิวเทสต์ไดรฟ์รอบนี้กับ MG Maxus 9หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันนะครับถ้าหากยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบข้อสงสัยเหล่านั้นให้ถ้าผมจะตอบได้นะเอาเป็นว่าไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่พวกเราจะตามมาครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ